สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าได้มาถึงพี่น้องอยู่ในสดุดีบท92นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าอยู่อย่างมีคุณค่าพระคัมภีร์ได้กล่าวในข้อ12ข้อ13ว่าคนชอบธรรมก็งอกขึ้นอย่างต้นอินทผาลัมเจริญขึ้นอย่างต้นสีดาในเลบานอนคนได้ปลูกมันไว้ในนิเวศของพระเจ้ามันเจริญขึ้นในบริเวณพระเจ้าของเราทั้งหลายมันแก่แล้วยังเกิดผลมันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่เพื่อแสดงว่าพระเจ้านั้นเที่ยงธรรมพระองค์ผู้ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ในพระองค์ไม่มีความอธรรมตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อที่15เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงลักษณะของคนของพระเจ้าว่าการอยู่อย่างมีคุณค่านั้นอันที่1เราต้องรู้ตัวว่าเราเป็นใครตอนนี้พระคัมภีร์ว่าข้าพเจ้าเป็นต้นอินทผลัมอินทผลัมเป็นไม้ยืนต้นเป็นตระกูลปาล์มมีผลหวานเป็นพืชเศรษฐกิจเรามีคุณค่าครับเป็นอินทผลัมเป็นต้นสนสีดาสนสีดาเป็นต้นไม้ยืนต้นใหญ่โตแข็งแรงสง่างามราคาแพงด้วยดังนั้นเองต้องบอกตัวเองบอกเมื่อเราอยู่ติดตามพระเจ้าเราคือต้นอินทผลัมต้นสนสีดาในเลบานอนยังพระคัมภีร์ยังเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับวัวกระทิงซึ่งเข้มแข็งโอ้แล้วมีพระคัมภีร์ยังบอกว่าพระเจ้าจะเทน้ำมันเจิมลงบนเขาของเราซึ่งหมายถึงพระองค์จะเจิมเรามีพลังในการปกครองนั่นคือคนที่รู้จักตัวตัวเองคือใครอย่ามองตัวเองต่ำต้อยครับเพราะเราคือต้นอินทผลัมต้นสนสีดาในเลบานอนยังเป็นเหมือนกับวัวกระทิงของพระเจ้าที่รับพระเจ้าเจิมเอาไว้นอกจากเราจะรู้ตัวว่าเราเป็นใครอันที่สองเราต้องรักษาหัวใจให้มีพลังเสมอการรู้ตัวว่าตัวเองเป็นใครมันเป็นสิ่งจำเป็นมากแต่การจะรักษาตัวเองให้มีพลังอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นกว่าพระคัมภีร์บอกเป็นการดีจะโมทนาพระคุณพระเจ้าเป็นการดีจะต้องประกาศความรักของพระองค์ในเวลาเช้าความสัตย์สุจริตในเวลากลางคืนแทนที่จะมัวไปครุ่นคิดเรื่องอื่นๆเราควรจะคิดถึงพระเจ้าแทนที่จะคิดถึงปัญหาความยากลำบากควรอิ่มใจกับการนมัสการโมทนาพระคุณพระเจ้านั่นเป็นการรักษาพลังชีวิตการคร่ำครวญอย่างที่ผมได้เคยอ่านในหลายพระคัมภีร์ในหลายๆบทหลายคนคร่ำครวญทั้งคืนแต่ขาดพลังเพราะอะไรครับเพราะเขามุ่งไปยังปัญหาแต่เมื่อเราเองนั้นมุ่งไปกับการนมัสการพระเจ้าเราจะรักษาหัวใจของเราให้มีพลังอยู่เสมอครับเหมือนกับในข้อที่13บอกว่าคนได้ปลูกมันไว้และมันเจริญขึ้นในนิเวศของพระเจ้าของเราทั้งหลายสิ่งสำคัญคือถูกปลูกในนิเวศของพระเจ้าคนที่ถูกปลูกเอาไว้อยู่ในนิเวศของพระเจ้าอยู่ในการอารักขาของพระเจ้าอยู่ในความรักของพระเจ้าเขาก็เจริญเติบโตขึ้นเป็นอินทผลัมจำไว้นะครับอินทผลัมสนสีแลเลบานอนและวัวกระทิงนั้นจะไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีพลังพลังนั้นก็มาจากการอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเอาละครับอันที่3ก็คือชีวิตยังเกิดผลเสมอพระคัมภีร์บอกว่ามันแก่แล้วก็ยังเกิดผลต้นอินทผลัมนั้นจะอายุเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะเกิดผลและมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันยิ่งเติบโตยิ่งแก่ยิ่งเกิดผลนะครับแต่ต้องมีข้อแม้ก็คือมันต้องมีน้ำเลี้ยงมันต้องมีน้ำที่เพียงพอและพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญากับเราว่าพระองค์จะเป็นเหมือนกับทิพย์อาหารให้กับเราประทานพลังให้กับเราข้อ15บอกว่าเพื่อแสดงว่าพระเจ้าเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ในพระองค์ไม่มีความอธรรมคนที่ติดตามพระเจ้าสำแดงว่าพระเจ้าเที่ยงธรรมเสมอคำว่าเที่ยงธรรมคือพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ชอบทำเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผ่านใครครับผ่านคนที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์เจ้ารู้ว่าตัวเองเป็นใครหัวใจมีพลังและไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะเกิดผลอยู่เสมอคล้ายๆกับเยเรมีย์บทที่17ข้อที่8ที่ได้กล่าวไว้ว่าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ำซึ่งยังรากของมันออกไปริมน้ำแดดส่องก็ไม่กลัวมันมีใบเขียวอยู่เสมอไม่กระวนกระวายในปีแห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผลขอพระเจ้าให้เราอยู่อย่างมีคุณค่ารู้ตัวเองว่าเป็นใครมีหัวใจมีพลังและชีวิตยังเกิดผลเสมอขอพระเจ้าโปรดครับ